มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบมากๆเลยเนั่นก็คือการจัดแสดงสินค้าประเภทเอ็กซิบิชันต่างๆค่ะโดยล่าสุดทางนายกสมาคมการแสดงสินค้าไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกล่าสุดค่ะปรากฏว่ากระทบหนักมากๆเลยเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการตอนนี้ต่างก็ยกเลิกการจัดงานบางเจ้าเนี่ยก็เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกาหนดค่ะ คุณทารูนเทงนะคะซึ่งเป็นรักษาการนายกสมาคมการแสดงสินค้าไทยออกมาเปิดเผยว่าภายหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่เข้มข้นมากขึ้น แต่ไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์เนี่ยเบื้องต้นก็ประเมินว่ามันก็เหมาะสมนะคะตามสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ก็ยอมรับว่าธุรกิจการจัดแสดงสินค้าหรือว่า Exhibition ได้รับผลกระทบทําให้บรรดาง,งานที่มีกําหนดจะจัดแสดงในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมตอนนี้คือเลื่อนการจัดงานออกไปจนหมดค่ะบางงานนะคะผู้ประกอบการก็ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนแบบไม่มีกําหนดซึ่งในส่วนของคุณทารูนเองมองว่าการจัดแสดงสินค้าเนี่ยน่าจะยังสามารถจัดได้โดย เพราะงานใหญ่ๆนะคะที่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของไวรัสแบบเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าพื้นที่การจัดแสดงสินค้าเนี่ยจะไม่ใช่พื้นที่ในการกระจายเชื้อเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดที่มาจากงานเดิน มาจากการเดินงานแสดงสินค้าเลยสำหรับสถานการณ์ธุรกิจการจัดแสดงสินค้านะคะก็เริ่มจะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะทําให้มียอดจองการจัดงานเข้ามาค่อนข้างมากในช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงกุมภาพันธ์โดยทุกสถานที่และก็ผู้ประกอบการนะคะก็เริ่มจะมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้ามากขึ้น แต่พอเกิดการระบาดของโควิด -19 รอบล่าสุดก็ทำให้การจัดแสดงสินค้าต้องชะงักไปขณะที่ภาพรวมในปี2,563ที่ผ่านมานะคะยอดการจัดแสดงสินค้าลดลงเหลือเพียง20%เทียบจากปี2,562ส่วนตลาดแสดงสินค้าต่างประเทศเนี่ยเหลือศูนย์เลยแม้ว่าจะไม่มีรูปแบบการแม้ว่าจะมีรูปแบบการจัดงานแบบไฮบริดเข้ามาก็คือนำออนไลน์เข้ามาผสมผสานแต่ก็ไม่สามารถจะชดเชยได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันด้วยว่า,าสถานการณ์คลี่คลายขึ้น การจัดแสดงสินค้าก็ยังน่าจะจัดงานได้เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะคะเพื่อความปลอดภัยตามหลักปฏิบัติการของทางสวบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ธุรกิจยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าการจัดแสดงสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้สูงมากเนื่องจากเมื่อลูกค้าได้เห็นสินค้าจริงได้ทดลองก็พอเกิดความพึงพอใจก็จะสามารถตัดสินใจซื้อได้ในทันทีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามที n เอ็นช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook t e n n n น l i ฟ e หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ